ันนี้เป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าโฆษณาเราก็ถ่ายทำไปสักพักนึงแล้วนะคะวันนี้ก็ได้แกรนด์โอเพนนิ่งเรียบร้อยว่ามีบัตรกี่ทั้งหมดกี่ลายนะ12ลายค่ะใช่มีทั้งลายเดี่ยวของพวกเรารวมถึงเป็นลายกลุ่มด้วยค่ะเป็นไงคะโมบายเขินแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าบัตรนี้เป็นบัตรครั้งแรกของหนูด้วยเป็นบัตรเดบิตใช่ไหมคะก็ถ้าไปใช้ครั้งแรกก็น่าจะเขินๆอยู่ เพราะว่ามีรูปเราแบบที่พี่ปันเคยโดนพี่ปันเคยแล้วใช่ไหมหนูเคยไปใช้ที่ร้านอาหารค่ะแล้วก็พอยื่นไปพี่เขาก็กลุ้มกลิ่มคือไม่ใช่ว่าพี่เขารู้จักหนูนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมคนที่ยื่นบัตรหน้าเหมือนคนในรูปเลยเลยอ่ะใช่วีล่ะหนูเขินค่ะคือไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีหน้าตัวเองมาอยู่ในบัตรซึ่งแบบตอนเด็กเราก็ใช้อ้อมสินอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจที่แบบอยู่ดีก็มีหน้าเรามาอยู่บนบัตรอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพวกเราทุกคนก็ดีใจมากๆนะคะเพราะว่าอ้อมสินก็อยู่กับพวกเรามานานมากคุณปู่ของเชอก็ทำงานอ้อมสินมาก่อนด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆเรามีทั้งสลากอ้อมสินมีทั้งของต่างๆที่แบบเกี่ยวข้องกับทางอ้อมสินมาตั้งแต่เด็กๆหยอดกระปุกเนี่ยที่เป็นเหรียญที่เราต้องกับเหรียญไปหยอดไปฝากที่ธนาคารอ้อมสินเราก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสนี้ค่ะได้ค่ะเชิญชวนกันหน่อยอะพี่อ้อมก็เชิญชวนเหล่าแฟนคลับทุกคนของพวกเรานะคะมาเปิดบัญชีของธนาคารออมสินกันเยอะๆนะคะก็จะมีลายบัตรหน้าบัตรของพวกเราน่ารักน่ารักแบบหลายลายเลยให้เลือกด้วยแล้วก็ใครโอชิคนไหนคิดถึงคนไหนก็พกบัตรติดตัวเอาไว้ก็จะได้คิดถึงกันไปตลอดด้วยนะคะยังไงก็เชิญชวนค่ะใช่ค่ะที่เชียงใหม่ก็มีเนื้อทาง CGM โพลเองเนาะแล้วก็จะแน่นิดนึงก็บัตรนี้นะคะเป็นบัตรเดบิตอย่างที่ทุกคนรู้เนาะไม่ว่าจะจับจ่ายใช้สอยใดๆออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะคะกดเงินสดใช้ทั้งใช้เป็นบัตรวีซ่าก็ได้ด้วยก็อยากให้ทุกคนนะคะลองใช้บัตรของเรานะคะไปลองเปิดบัญชีกันดูค่ะก็จะมีพวกเราเก็บเป็นคอลเลกชันอยู่ในทุกวันของทุกคนค่ะใช่ค่ะมาส่งมอบความสุขก่อให้กับแต่ละคนกันนะคะรวมถึงเป็นการฝึกเด็กๆแล้วก็น้องๆทุกคนให้กับรู้จักการออมด้วยค่ะเราก็จะมีเปิดตัวซิงเกิลใหม่ที่จะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศไทยกันนะคะกับ77ดินแดนแสนวิเศษเนาะเป็นไงตื่นเต้นไหมคะพรุ่งนี้คะตอนนี้ทางวันนู้นตื่นเต้นค่ะก็ได้โอกาสอีกโอกาสนึงก็อยากทำให้เต็มที่สุดแล้วเป็นเหมือนแบบเราแบบนำเสนอเกี่ยวกับจังหวัดเราด้วยในประเทศไทยซึ่งแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้แบบมันสวยงามขนาดไหนอะไรอย่างนี้ใช่ก็มาสนับสนุนประเทศไทยด้วยเป็นไงไปถ่ายทำที่ต่างจังหวัดรู้สึกดีใจมากค่ะของหนูเป็นตัวแทนภาคอีสานได้ไปถ่ายที่บุรีรัมย์ค่ะที่เป็นแบบว่าปราสาทหินพนมลุงค่ะรู้สึกสวยงามมากเพราะว่าปกตินี่ไม่เคยได้ไปเที่ยวที่นั่นเลยแต่พอได้ไปถ่าย MV นะคะก็ได้ไปที่นั่นด้วยรู้สึกสวยมากธรรมชาติแบบดีงามมากอากาศเย็นมากค่ะเฮ้ค่ะยังไงก็เชิญชวนนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะพวกเราจะเปิดตัวซิงเกิลใหม่กันที่เดอะสตรีทค่ะน้องๆ CGM เปิดตัวไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะพี่ออมเป็นไงบ้างคะพวกเรา CGM for Day นะคะก็เปิดตัวไปเมื่อวันที่26ที่ผ่านมามีเมมเบอร์ทั้งหมด25คนค่ะก็ยังไงก็ฝากน้องๆด้วยช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมอยู่ยังอาจจะยังไม่ได้ออกมาโปรโมทเห็นหน้าอะไรกันมากมายแต่ว่าอีกไม่นานค่ะทุกคนก็จะได้เจอกับผลงานที่จะตามมาอย่างแน่นอนยังไงก็ฝากด้วยนะคะรายการด้วยใช่ค่ะรายการGirl Guide ไปต่อยกันค่ะเป็นแบบรายการที่พาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อยากให้ทุกคนแบบมารู้จักจังหวัดเชียงใหม่จากพวกเราเองเนี่ยค่ะใช่แน่นอนค่ะเรายังคงคอนเซ็ปต์ก็คือเดินตามรอยรุ่นพี่ก็อยากที่จะแบบให้น้องๆทุกคนพัฒนาแล้วก็เก่งตามกับรุ่นพี่ BNK ด้วยค่ะใช่การเปรียบเทียบมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไม่เอามาคิดมากค่ะคือพวกเราก็ยังเป็นวงน้องสาวของ BNK อยู่ดียังไงแล้วก็จะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะนี่แหละค่ะใช่ค่ะคนนี้เลยค่ะมี2คนค่ะมีออมกับอิสรินะค่ะใช่ก็เป็นยังไงบ้างใช่มั้ยคะก็ไปอยู่ที่นู่นน้องๆน่ารักค่ะน้องๆทุกคนสดใสทำให้หนูอายุเยอะที่สุดแต่ว่าพอไปอยู่ที่นู่นก็รู้สึกว่าเราเด็กขึ้นใช่เรา14เหมือนได้ซึมซับความน่ารักสดใสของเด็กๆด้วยค่ะนี่แกก็เหตุผลที่ย้ายไปก็ที่นู่นกันเนอะก็อย่างหนูเป็นคนเชียงใหม่ด้วยตั้งแต่เกิดใช่ค่ะการที่แบบมีวงของจังหวัดเชียงใหม่เองมันก็เหมือนหนูได้กลับไปพัฒนาช่วยพัฒนาบ้านเกิดด้วยแล้วก็ได้ไปดูแลน้องๆด้วยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าก็จะมีกรุงเทพด้วยมีต่างจังหวัดด้วยค่ะแต่ว่าที่เป็น CGM ก็คือเป็นวงที่จะอยู่ที่เชียงใหม่เป็นหลักใช่ค่ะค่ะ
หอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่เป็นความชอบความรักของแต่ละคนไปเราก็ยินดีมากๆค่ะยังไงก็ฝากสนับสนุนทั้ง2วงละกันค่ะ